ลดอาการท้องอืดหากคุณรู้สึกท้องอืดหรืออาหารไม่ย่อยให้จิบชาน้ำขิงหรือกินขิงสดจะทำให้คุณรู้ดีขึ้นหรือถ้าหากคุณเกิดอาการท้องอืดจากการกินถั่วแล้วก็คราวหน้าลองฝานถั่วบางๆลงไปในอาหารที่มีถั่วนั่นก็จะช่วยลดอาหารท้องอืดได้เช่นกันค่ะเพราะขิงนั้นเป็นสมุนไพรที่มีร้อนสามารถช่วยขับลมและกระตุ้นการทำงานของลำไส้ทำให้อาการท้องอืดบรรเทาลงได้ช่วยบรรเทาอาการไมเกรนจากการศึกษาพบว่าการรับประทานขิงตอนที่อาการไมเกรนใกล้กำเริบนั้นจะช่วยทำให้ความเจ็บปวดจากอาการไมเกรนลดลงได้เพราะขิงจะไปช่วยสกัดการฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการอักเสบนอกจากนี้ยังมีการศึกษาอื่นแสดงให้เห็นอีกว่าขิงสามารถช่วยรักษาอาการไขข้ออักเสบโดยพบว่าผู้ที่มีอาการของโรคข้อเข่าเสื่อมหรือโรครูมาตอยมีอาการลดลงเมื่อบริโภคขิงผงเป็นประจำทุกวันช่วยป้องกันมะเร็งขิงมีคุณสมบัติในการช่วยต่อสู้กับโรคมะเร็งโดยมีการศึกษาพบว่าขิงช่วยทำให้เซลล์มะเร็งภายในรังไข่ตายเพราะในขิงมีสารเคมีธรรมชาติที่ไปช่วยกระตุ้นเอนไซม์กลูตาไทโนคีดซานสเฟอร์เรทซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระจึงช่วยป้องกันมะเร็งได้นอกจากนี้ยังพบอีกว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีขิงเป็นส่วนประกอบยังช่วยลดอาการอักเสบในลำไส้ใหญ่ได้อีกด้วยช่วยบรรเทาอาการคลื่นไส้ขิงสามารถบรรเทาอาการคลื่นไส้ได้โดยชาวเอเชียนั้นมักจะใช้ขิงในการช่วยบรรเทาอาการเมารถหรือเมาเรือนอกจากนี้ยังมีหลายการศึกษาพบว่าขิงสามารถช่วยป้องกันและบรรเทาอาการอาเจียนหลังจากการผ่าตัดและยังช่วยบรรเทาอาการคลื่นไส้และอาเจียนในผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เข้ารับเคมีบำบัดได้อีกด้วยช่วยลดน้ำตาลในเลือดมีการศึกษาใหม่พบว่าขิงผงนั้นสามารถช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้โดยเฉพาะกับผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่2แต่ก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานขิงร่วมกับยาเพราะขิงอาจทำปฏิกิริยากับยาที่ใช้รักษาได้และควรติดตามผลระดับน้ำตาลอย่างใกล้ชิดเพราะหากรับประทานขิงมากเกินไปก็อาจจะทำให้ระดับอินซูลินลดลงมากเกินไปจนอยู่ในขีดอันตรายได้